เอสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox ในแมปของ Block Pit นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็อัปเดตมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอัปเดต6นะครับรอกันมา2อาทิตย์เต็มเป็นไงรอกันแบบแห้งกันตายไปเลยทีเดียวนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมันจะมาพรีวิวอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไอเรื่องผลปีศาจที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําอีกทีหลังนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาอธิบายว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปในดิสของเขาแล้วก็จะมาอธิบายกันว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับไปลุยกันเลยโอเคเรามาดูที่เกมอัปเดตกันนะครับผมก็อัปเดตใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็นิดๆหน่อยๆนะมันไม่ได้อะไรมากนะครับจะส่วนมากจะเกี่ยวกับ PVP ซะส่วนใหญ่นะผลปีศาจนะครับผมที่เป็นผลไฟนะครับทำการเปลี่ยนแปลงสกิลนิดๆหน่อยๆนะครับพวกแอนิเมชันคือทำให้มันดีขึ้นนะครับก็เอามารีเมคเอามารีเวิร์กนะครับผมก็จะมีไอ้นะครับผมสกิล C นะครับเวลาเรายิงไปที่น้ำนะครับมันก็จะแข็งนะครับแล้วก็สกิล Z ก็ทำการรีเมคไลท์ๆนะครับดาบนะครับก็จะเป็น default kick แล้วนะแล้วก็มีnew attack นะครับสกิล V ต่อไปคือแม็กมานะครับผมทำการเปลี่ยน Z แล้วครับแล้วก็ C นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะครับผมซึ่งผมไม่ได้มีผลปีศาจอะไรพวกนี้นะครับใครที่อยากจะดูก็เดี๋ยวค่อยทำให้ดูอีกทีนึงเกี่ยวกับผลปีศาจนะซึ่งผลปีศาจเนี่ยมันเป็นแค่พวกรีเวิร์คพวกเอามาทำใหม่นิดหน่อยเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องผลปีศาจอยู่แล้วนะต่อไปคือ Pirate Update นะครับ Pirate Update ก็จะมีเหมือนประมาณว่าใครที่เลเวล100ขึ้นไปนะครับสามารถสร้างเป็นลูกเรือเป็นกิลด์100นะครับสามารถสร้างกลุ่มเรือจนสลัดได้นะครับผมสามารถรับได้นะครับผม15 player นะครับแคนอินไว้นะครับ15 player คนที่ติดท็อปนะครับกลุ่มโจรสลัดนะครับจะขึ้นอยู่ที่ลีดเดอร์บอร์ดด้านขวามือนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในเกมนะเพลเยอร์นะครับกลุ่มพวกเรือที่เป็นเพลเยอร์จะมีค่าหัวนะครับคืออยู่ในนี้รวมกันนะก็คือค่าหัวของแต่ละคนนะครับก็อยู่ตันอยู่ที่ 50,000 นะครับเอาจบเลยนะครับแล้วก็ PVP นะครับจะอยู่ที่ 1M นะครับก็คือค่าหัวลูกเรือทั้งหมดอ่ะค่าหัวรวมๆกันนะต่อไปคือมารีนนะครับมารีนก็ตอนนี้ก็เซตสปาวพอยต์นะครับเรียบร้อยได้แล้วนะจากเมื่อก่อนเซตไม่ได้นะครับรีวอร์ดเกี่ยวกับค่าผลงานค่าเขาเรียกอะไรค่าความซื่อสัตย์อ่ะแบบฮอนเนอร์ครับผมอธิบายไม่ถูกว่ะนะครับก็จะคล้ายๆกับอันนี้แหละค่าหัวของโจรสลัดคล้ายๆกันแต่อันนี้คือเป็นแค่เปลี่ยนชื่อนะครับผมคนที่เป็นมารีนะครับสามารถหาคนที่หาวอนเต็ดอะครับไอที่มันเป็นวอนเดดออลไลฟ์อะครับผมที่เป็นไอ้นั่นอะเป็นใบกระดาษนะครับผมสามารถหาวอนเต็ดโปสเตอร์ได้นะครับผมเพื่อที่จะเอาค่าหัวแล้วก็ค่าเขานะก็จะมีแรงนะครับผมขึ้นอยู่บนหัวนะมารีนฟอร์ดก็จะมีแรงอยู่บนหัวนี่เติร์ดเฮดไอค่าความซื่อสัตย์เนี่ยจะอยู่เขาเรียกอะไรวะจะเรียกว่าอะไรดีมันเป็นเกียรติยศพวกอะไรอย่างเงี้ยไอพวกค่าเกียรติยศค่าอารมณ์เหมือนแค่ค่าหัวของโจรสลัดอะครับแต่ว่านี่มันเป็นค่าหัวของมารีนนะครับของทหารอะไรประมาณนี้นะก็จะตันอยู่ที่ 50,000 แล้วก็จะรวมกันได้ 1M เหมือนกันนะในนี่โอเคไปคือการสกิลแอดนะครับผมแล้วก็ PVP จะทำการคือไอ PVP เนี้ยเราจะปิดนะครับผมว่าคุณโดนฆ่าไปแล้ว15นาทีแล้วคุณสามารถไปเปิด PVP ได้ที่เซตติ้งนะคอมแบทเปลี่ยนใหม่นะครับดาเมจเอาที่ดาเมจคอมแบทนะ if they take damage แล้วก็อ๋ออันนี้คือจะดีนะสำหรับคนที่เล่นแบบว่าพวกที่ตายแล้วชอบออกเลยนะฮะไอ้พวกที่ใกล้ตายแล้วชอบออกเนี่ยคือหลังจากนี้ไปคือถ้าเกิดเขาโดนดาเมจแล้วออกจากเกมเราจะได้รีวอร์ดนะครับผมจะคือมึงจะกดแบบว่าคุณจะใกล้ตายแล้วคุณกดออกปุ๊บเนี่ยยังไงคุณก็โดนลอยค่าหัวเหมือนกันนะครับผมก็จะแพ้นะครับแล้วก็จะได้ค่าหัวหรือค่าเกียรติยศนะเหมือนจะเปลี่ยนไอ้ผ้าคลุมอะครับผมโค้ดเนี่ยไอ้แอสเซสซอรี่เนี่ยมันน่าจะทำขึ้นมาใหม่ทำใหม่รีเวิร์กใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่ามีอะไรนะครับต่อไปค่าหัวและค่าเกนะครับไอ้วงเล็บที่ผมเอาไว้รอดูในอนาคตนะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยด้วยใครที่มีข้อมูลเสริมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคร่าวๆที่ผมแปลก็จะประมาณนี้นะบางทีก็อาจจะไม่ 100% นะครับก็ไปอ่านกันเอาเองนะครับที่ดูประมาณนี้ที่อัปเดตในอัปเดต6นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวต่อไปผมจะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่มโจรสลัดให้ทุกคนได้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมทุกคนต้องมีเลเวลอยู่ที่100ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถสร้างกลุ่มโจรสลัดเป็นของตัวเองได้นะครับผมถ้าเกิดคุณครบ100เลเวลแล้วใช่มั้ยเกิน100เลเวลขึ้นไปแล้วก็สามารถมากดได้ตรงนี้ครับนี่กดตรงนี้ปุ๊บพอกดมาปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีบอกว่าให้เราใส่ชื่อนะครับผมจะใส่ชื่อเป็นกลุ่มโจรสลัดผมไปนะครับผม double d นะครับผมจะใส่กลุ่มโจรสลัดของผมไปนะ double d นะครับผมต่อไปคือโลโก้ลิงก์อ่ะโลโก้ลิงก์หลายคนงงเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับผมสมมุติว่าผมมีโลโก้ของผมแล้วนี่คือโลโก้ผมนี่คือโลโก้ของผมนะครับผม double d นะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่เข้าไปนะครับโดยไปที่นี่ครับผมนี่เลยให้ง่ายคือเข้า develop มาครับปะเข้ามาปุ๊บใช่ไหมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้ทุกคนมาที่คำตรงนี้ครับผมตรงนี้อันที่4นะครับกดเข้าไปนะครับต่อมาเขาจะบอกว่าให้เราอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็จะใส่ไฟล์เข้าไปที่เราเอามาเมื่อกี้นะซึ่งไฟล์ผมก็อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะครับผมต่อมาคือเราก็อัพเลยนะครับผมอัพเลยนะโบไปพอเราอัพเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นี่นะคุณก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปปุ๊บคุณต้องรอสักแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงมันต้องมีเวลาโอเคแปลว่าผมก๊อปมาเลยอันนี้ผมก๊อปมาแล้วให้ทุกคนไปที่ในเกมเลยเข้ามาที่ในเกมแล้วกดวางไปนะครับผมแล้วก็ทำการ create ขึ้นมานะครับเนี่ย double d นะ create มาปุ๊บ
มันก็จะขึ้นมานี่เลยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ละคนและแต่ละแก๊งนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะกลุ่มโจรสลัดนี่คือเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับที่ติดท็อปซึ่งผมไม่ได้ติดท็อปนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแบบนี้ก็ต้องรอเวลานิดนึงนะครับเพราะเขาเช็คนะฮะเช็คเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนชื่ออะไรนิดๆหน่อยๆละเดี๋ยวผมรอตรงนี้มันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมาใส่โลโก้ให้คุณได้ดูนะครับเอางี้ดีกว่าสมมติว่าผมจะใช้ Epic Face คนนี้ละกันนะครับเนื่องจากว่ามันนานนะมันประมวลผลนานนะครับใช้ Epic Face เนี่ยเข้ามาเป็นธงเรือโจรสลัดของผมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับให้ทุกคนอัพเสร็จใช่ไหมพอคุณได้โลโก้ที่คุณต้องการแล้วนะครับก็คือโลโก้ที่คุณอัพเนี่ยรอเรียบร้อยแล้วคุณก็ก๊อปลิงก์ตรงนี้มานะครับผมตรงนี้เลยนะครับก๊อปมาเลยนะครับ Ctrl C มานะครับผมแล้วก็เข้าไปในเกมนะครับพอเข้าไปในเกมใช่ไหมคุณก็เอาลิงก์เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เลยปึ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้น Preview ตรงนี้นะครับเห็นนะนี่คือโลโก้ของกลุ่มโจรสลัดเรานะครับพอคุณเสร็จปุ๊บคุณก็กด Create ไปเลยครับผมปึ๊บเห็นว่านี่คือเห็นนะมันจะขึ้นหน้าแบบนี่ครับผมนี่คือโลโก้กลุ่มโจรสลัดนะครับพอเราได้ใช่ไหมเราก็จะมาดูตรงนี้ได้นะครับว่ามีชื่อนี่ครับผมเป็นเขาเรียกอะไรกลุ่มโจรสลัดเนี่ยกลุ่มโจรสลัดของคนนี้โคตรเท่เลยอ่ะแบบเยอะมากครับเยอะมากนี่มีไทยแลนด์ด้วยนะของไทยแลนด์ก็ดีครับก็ดีเยอะมากครับเยอะมากก็ใครที่ต้องการอยากมาเป็นกลุ่มโจรสลัดก็สามารถมาสร้างของตัวเองได้นะครับแต่เลเวลของคุณนั้นต้อง100นะต้อง100พอครบ100แล้วคุณก็สามารถสร้างกลุ่มโจรสลัดของตัวเองอินไวท์เพื่อนก็แค่กดนี่พิมพ์ชื่อไปแล้วก็ใส่ชื่อไปปุ๊บสมมติว่าผมจะอินไวท์คุณใครดีแบบสมมติว่าผมจะอินไวท์ผมอ่ะอีกตัวนึงครับผม XXO5D ผมจะอินไวท์คนนี้ผมก็อินไวท์ไปปุ๊บแหมไม่เจอเพลเยอร์คือต้องมีเพลเยอร์อยู่ในนี้ด้วยนะครับโอเคนะถ้าเกิดคุณไม่ต้องการคุณก็แค่ใส่ชื่อแล้วก็กดคลิกหรือว่าทำการยุบกิลไปก็ได้นะครับผมนี่คือยุบของกิลคุณไปพอยุบเสร็จปุ๊บคุณก็กลับมาเป็นหน้านี้เหมือนเดิมนี่ผมเป็นหน้านี้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถคิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยุบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาโอเคลิมิต18วิโอเคเข้าใจแล้วก็โดยรวมมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคนที่ดูรีวิวไปแล้วก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับสำหรับสกิลปืนนะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรอกนะพวกสกิลปืนอะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะต่อไปนะผมจะมาบรรยายในส่วนของตรงนี้นะครับที่มีผ้าคลุมนะครับได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ้าคลุมนี้นะครับดรอปจากที่เกาะมารินฟอร์ดนะครับผมมารินฟอร์ดนะตรงนี้นะจำไว้ทุกคนจำไว้นะตรงนี้นะไอ้ผ้าคลุมนี้มันดรอปจากมารินฟอร์ดนะครับผมเห็นนะผ้าคลุมนี้มันดรอปจากมารินฟอร์ดนะครับผมก็คือมารินฟอร์ดอยู่ไหนมารินฟอร์ดอยู่ตรงนู้นนะหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะครับนู่นมารินฟอร์ดก็อยู่ตรงนู้นมันจะมีบอสตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดฆ่าปุ๊บจะมีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปนะครับถ้าเกิดเราดรอปมาผ้าคลุมจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มโจรสลัดนะผ้าคลุมจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในกลุ่มของทหารเรือนะครับผมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้คือเป็นผ้าคลุมหนวดขาวนะใช้ได้อยู่เลยเนี่ยโอ้โหโอเคโบ๊ะไอ้นะนี่ดูผ้าคลุมครับผมนี่นะผ้าคลุมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะบ่งบอกนะครับว่าเราอยู่ฝั่งไหนนะครับอยู่ฝั่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมารีนหรือว่าโจรสลัดนะครับก็จะแบ่งแยกแล้วนะครับว่ามารีนกับโจรสลัดนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับแล้วค่าหัวนี่มันจะมีตรงนี้ค่าหัวกับค่าเกียรติยศนะครับก็คือค่าความซื่อสัตย์ความอะไรความอาไคนุเรียกความอาไคนุอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ค่าผมก็จะมีแค่ศูนย์นะครับถ้าเกิดไปไล่ตีก็จะได้นะครับจะได้ค่าหัวเดี๋ยวผมไปถามสอบถามคนใน Discord กันนะครับว่าคุณชอบอะไรในอัปเดต6กันนะครับเราไปดูกันนี่เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปโอ้ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ผมอยากจะถามทุกคนว่าตอนนี้อัปเดตใหม่อัปเดต6เนี่ยคุณชอบอะไรในอัปเดต6ไม่ชอบมาละไม่ชอบแล้ว1ครับชอบลูกเรือคุณบอกชอบลูกเรือไม่ชอบที่ปรับใหม่คนแสงชอบมีระบบข้าวหัวชอบที่มีเกี่ยวกับลูกเรือฮะชอบหมดละครับชอบสกิลปืนโอเคมันถามชอบมันอาจจะง่ายไปถามที่ไม่ชอบดีกว่าไม่ชอบอันไหนมากที่สุดเลยไม่ชอบโลโก้อ๋อไม่ชอบโลโก้เพราะโลโก้มันบังใช่ไหมเวลไม่อัพจาก750ก็ไม่มีเกาะใหม่มันจะอัพมาทำแมวเลยโลโก้เกะกะใช่โลโก้โคตรเกะกะเกะกะมากไม่ชอบผลแสบตรงที่ถือดาบตลอดเวลาโอ้ my gosh ทำไมอะโลโก้เกะกะสุดๆใช่เกะกะมาก
โอเคก็ประมาณนั้นอ่ะใครที่ชอบนั่นแหละอย่าลืมไปกดไลค์ในเกมมันด้วยแล้วกันคนที่ไปกดดิไลค์มันนะอยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วสอบถามเฉยว่าใครชอบอะไรเฉยโลโก้ทำอะไรไม่ได้ใช่มันทำอะไรไม่ได้เท่อย่างเดียวแค่นั้นแหละมันตอนแรกคิดว่ามันจะเท่นะไปมาไม่ได้เท่ห่าเลยโอ้ชอบอัปเดตเยอะดีอัปเดตเยอะเหรอไม่เยอะโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์นะแล้วก็คนที่นั่งดูอยู่นี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะคลิปผมเนี่ย โอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับได้พี่ซับด้วย